สเปรย์พ่นยางดำไม่ต้องเช็ดไม่เลอะมือสนใจทักไลน์มาได้เลยครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะครับวันนี้เป็นวิดีโอที่ไม่ได้มาสอนได้หรอกแค่จะมาขอบคุณลูกค้านะครับลูกค้าสั่งของมาวันนี้มีแพ็คของส่ง2ชิ้นนะครับเป็นวิทยุ Android นะครับอันนี้เป็น Android ของ Toyota Camry นะหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับวิทยุยี่ห้อ ASR นะครับนี่เดี๋ยวผมจะก่อนแพ็คเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเขามีอะไรมาบ้างแล้วส่งอะไรไปให้บ้างนะให้ดูหน้ากากก่อนนะครับนี่เผื่อพี่ลูกค้าจะได้ดูด้วยว่าหน้ากากเป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวขอผมแป๊บนึงโอเคเห็นไหมพี่นี่สภาพสวยงามนะครับอันนี้เป็นหน้ากากนะครับในชุดหน้ากากเขาก็จะมีเป็นอันนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูสายระยงระยางเลยโต๊ะผมนี่ชุดสายไฟนะครับผมมองให้ดูก่อนชุดสายไฟโตโยต้านะครับนี่นะอันนี้เป็นชุดสายตรงรุ่นนะครับชุดสายตรงรุ่นของตัววิทยุนะอันนี้คือกล่องแคนบัสนะครับนี่นะกล่องแคนบัสนะเห็นไหมนี่ต้องเข้าโฟกัสนี่อันนี้คือกล่องแคนบัสแล้วก็ข้างกล้องนี้ดีกว่านี่อันนี้คือกล่องแคนบัสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดปลั๊กไฟนะครับชุดปลั๊กไฟมีกล่องแคนนะเขาก็จะระยงระยางนิดนึงนะรู้สึกว่าผมจะผิดละ คือผมต้องเอากล้องตัวนี้ถ่ายหน้าแล้วต้องเอากล้องตัวนี้มาถ่ายของรอบหน้าเดี๋ยวค่อยทำผิดเป็นครูถูกเป็นผอ ผิดเป็นครูถูกเป็นผอโอเคอันนี้คือชุดปลั๊กแคนนะครับเดี๋ยวผมขอกล้องนี้แล้วกันเนาะนี่อันนี้ชุดปลั๊กแคนแล้วก็อันนี้เขาจะเป็นสายต่อพ่วงนะครับสำหรับเอาไปต่อกับปลั๊ก USB ตรงกลางนะกล่องแคนก็ต้องเสียบนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพอส่งไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมีปัญหาอะไรทักมาถามผมได้เดี๋ยวผมขายของอ่ะขายพร้อมสอนติดตั้งนะครับบางทีบอกโอ้โหทำไมแพงอะไรไม่รู้นะคุณไปหาซื้อที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขาสอนแบบที่ผมสอนหรือเปล่านะคือบางทีขนาดไม่ซื้อของกับผมยังไปซื้อของที่อื่นมาถามผมก็ยังบอกนะอันนี้ผมสอนแล้วก็มีวิดีโอสอนด้วยแล้วโทรมาถามผมก็สอนติดตั้งจนเสร็จด้วยนะจริงๆอันนี้จริงๆเลยไม่ได้ว่าแบบว่าเฮ้ยแหมช่างนัดมันทำไมมันต้องมาติดอันนี้พูดจริงๆเลยลูกค้าเพื่อนๆที่ดูในคลิปบางคนน่ะวันซื้อของมาติดตั้งไม่ได้โทรมาถามผมก็สอนจนติดเสร็จนะทั้งๆที่ไม่ใช่ของผมนะเพราะฉะนั้นซื้อของกับผมนะผมดันจนติดเสร็จอะเอาจนติดได้อะเอางี้ดีกว่าจะได้สบายใจที่เหลือไม่เป็นไรซื้อที่อื่นมาช่วยได้ก็ยินดีช่วยเหมือนกันอ่ะนี่ในกล่องนะครับเขาจะมี2ชุดสายไฟ2ชุดชุดสายไฟ1ชุด1ถุงนี่แล้วก็หน้ากากวิทยุนะครับนะอันนี้เอาลงก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ลังนะครับแล้วก็มาเราจะแกะวิทยุอีกทีนึงนี่วิทยุนะครับมีชุดสายไฟพร้อมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะอันนี้เป็น GPS นะครับGPS อันนี้เป็นชุดสายสัญญาณอ่ะเป็นหางกระรอกมาเห็นมั้ยพวกใส่เป็น AV in AV out อะไรเนี่ยเนี่ย1ชุดแล้วก็สาย USB 2เส้นนะครับเสียบ USB ได้นะอันนี้เป็นกล้องถอยแล้วก็น็อตสำหรับขันหน้าจอนะครับส่วนตัววิทยุนี่ตัววิทยุแกะให้ดูผิดแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามีโอกาสเราทำใหม่ ไม่เป็นไรรอบนี้แก้ขาดก่อนเอาอย่างนี้ก่อนตัววิทยุนะครับนี่ผมพร้อมส่งราคาพร้อมส่งผมขายอยู่ 6,500 นะครับดูเดี๋ยวผมจะโพสให้ดูคำที่พี่เขาพูดมาโคตรถูกใจผมเลยผมขออนุญาตพี่เขาแคปแล้วก็ส่งเดี๋ยวผมจะไปโพสในเฟซหน่อยถูกใจจริง
พี่ก็ถามว่าจ่ายทางไหนได้บ้างผมก็เลยบอกว่าโอนก็ได้นะครับปลายทางก็ได้ผมบอกก่อนนะปลายทางเป็นบางชิ้นนะอย่างวิทยุเนี่ยโอเคผมให้ปลายทางได้แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะอย่างที่หลายๆคนเคยถามผมมาว่าช่างนัดมีปลายทางไหมบางทีอ่ะผมเคยส่งของแล้วส่งไปแล้วเก็บปลายทางแล้วไม่เอาของอ่ะผมเสียค่าส่งฟรีส่งไปส่งมาของผมช้ำด้วยแต่ว่าพี่คนเนี้ยที่เขาสั่งของผมนะเขาบอกว่าเชื่อใจช่างนัดเดี๋ยวผมโอนให้เลยเนี่ยเขาโอนตังมาแล้วเนี่ยผมเตรียมส่งของให้เขาละจะได้สบายใจกันคือผมอ่ะอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปผมมีตัวตนผมมีร้านมีตึกก็ซื้อนะตึกไม่ได้มาเช่าเขานะตึกก็ซื้อนะทะเบียนบ้านชื่อผมก็อยู่ในตึกนี่แหละที่ร้านที่ขายของนี่แหละเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วไม่ฆ่าตัวตายหรอกคนเขาจะขายของทำมาหากินกันนะโดยสุจริตอ่ะเขาไม่นี่หรอกยกเว้นคนที่มันไม่สุจริตจริงๆนะแล้วมาขายของถูกนะคือถูกจนน่าเกลียดอ่ะถูกจนแบบงงอ่ะแม่งแบบเจอของบางชิ้นเขาขายกันตามตลาดเนี่ย 5,000 6,000 นะครับปกติมันมาขาย 3,000 เงี้ยมันเห็นแล้วมันก็แปลกๆนั่นแหละถ้าอย่างนั้นอาจจะนัดรับอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่คนนะนาจิตตังส่วนตัวผมอ่ะผมดูอะไรของแปลกๆผมก็ไม่เอาละอ่ะโอเคนี่วิทยุนะเดี๋ยวเราจะส่งของนะแล้วก็มีชิ้นที่2นะครับเป็นสายหลอกแอร์แบ็กนะครับนี่สายหลอกแอร์แบ็กที่ถามกันมาบ่อยๆนะว่าหาได้ที่ไหนผมมีขายนะครับเนี่ยสายหลอกแอร์แบ็กอันนี้เดี๋ยวก็ส่งอันเนี้ยสายหลอกแอร์แบ็กเนี่ยขออนุญาตนะครับไม่เก็บปลายทางนะผมมันไม่ได้แพงราคาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ที่สั่งสายหลอกแอร์แบ็กมานะเดี๋ยวผมใส่กล่องซีนอนไปให้นะเพราะผมเคยพันแล็บไปแล้วมันหายนี่ยังเคลียร์กันไม่จบเลยของผมหาไม่เจอจนผมต้องแล้วไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ในกล่องนี้ไปนะเดี๋ยวผมจะแรปแล้วก็ใส่ในกล่องนี้ไปนี่ประหลาดเป็นกล่องประหลาดนะไม่ต้องตกใจนะผมยอมเสียค่าส่งเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกใส่เป็นกล่องไปดีกว่าสบายใจของจะได้ถึงเดี๋ยวไม่หายใส่เป็นพลาสติกดูแม่งก้องแก้งไม่สมราคาค่าของสนใจทักมาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำยาพ่นยางนะอย่าลืมมีขายมือไม่เลอะ1ป๋อง199 2ป๋องเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขก่อนหัวไม่ค่อยดี2ป๋อง400ใช่ไหม1กระป๋อง199 2กระป๋อง398บาทไม่ขายแล้วขาย299นะเหลือจากป๋องละ199ซื้อ2ป๋องเหลือป๋องละ150กว่าบาท3กระป๋อง399ถ้าคุณซื้อ3กระป๋องนะคุณจะประหยัดไปอีก100เกือบ200อ่ะแล้วที่สำคัญนะถ้าคุณซื้อ3กระป๋องนะผมส่งให้ฟรีด้วยค่าส่งไม่ต้องมี 7-80 อ่ะเพราะมันหนักน่าจะประมาณนั้นน่ะอย่าลืมนะครับน้ำยาเคลือบยางดำนะมีคลิปอยู่เข้าไปดูได้สำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ